ครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วนะครับทีนี้มาดูว่าสังคมเราปัจจุบันนะครับในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยแนวโน้มจากการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นประโยชน์จะให้เรารู้ว่าที่เห็นว่าต่อไปทิศทางของการเปลี่ยนแปลงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นยังไงตัวนี้จะเป็นการสำรวจนะครับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน2560ตัวนี้จะเป็นการสำรวจจากสำนักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในจำนวนประชากรอายุ6ปีขึ้นไปนะครับซึ่งในการสำรวจตัวนี้พบว่าประชากรทั้งหมดนะครับ 61.1 ล้านคนเนี่ยพบว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดเนี่ย 33.4 ล้านคนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 52.9 จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะนะครับ6ปีขึ้นไปทำไมต้อง6ปีขึ้นไปตัวนี้เป็นช่วงวัยที่สามารถจะใช้การเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับได้เป็นอย่างดีทีนี้มาดูว่าสถิติในการใช้อินเทอร์เน็ตของแต่ละปีเนี่ยเป็นอย่างไรตัวนี้จะเป็นสถิติในการเก็บ5ปีย้อนหลังนะครับตั้งแต่ปี2556จนถึงปี2560จะเห็นว่าการใช้อินเทอร์เน็ตนี่เพิ่มขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกราฟสีชมพูในที่แสดงนะครับจะเห็นว่าปี2556ตรงนี้เนี่ยมีคนใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ประมาณอยู่ที่ 28.9 นะครับ128.9เพิ่มขึ้นมานะครับปี2560เป็น 52.9 เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับคิดเป็นจำนวน 34.4 ล้านคนตรงนี้ก็จะเป็นสถิติที่เก็บมานะครับมาดูว่ากิจกรรมต่างๆกิจกรรมเทคโนโลยีที่เขาใช้นะครับในการที่จะเข้าไปสู่อินเทอร์เน็ตเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คือการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อความบันเทิงเล่นเกมการเรียนนะครับทำงานอ่านหนังสือหาความรู้ก็จะเป็นร้อยละขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าอันนี้ก็จะเป็นกราฟกิจกรรมต่างๆนะครับให้เห็นว่ามีการใช้อินเทอร์เน็ตทำอะไรทำธุรกิจขายสินค้านะครับอย่างนี้เป็นการหางานสมัครงานออนไลน์พวกนี้เป็นต้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการใช้งานนะครับในครัวเรือนในประเทศไทยนะครับมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ที่ 13.9 ล้านครัวเรือนนะครับคิดเป็นร้อยละ 64.4 ซึ่งจะเห็นว่ามีการใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนจะเห็นว่าร้อยละ 93.7 นะครับการใช้อินเทอร์เน็ตแบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 45.4% แบบคอมพิวเตอร์พกพา 20.8 แล้วก็แท็บเล็ต 10.2% นะครับตัวนี้ก็จะให้เห็นว่าแนวโน้มการใช้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตัวนี้จะผ่านตัวโทรศัพท์มือถือเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะค้นหาความรู้หรือว่าสารสนเทศเนี่ยในการเข้าถึง อุปกรณ์ที่เข้าถึงได้เร็วที่สุดก็จะทำให้อำนวยความสะดวกได้ดีที่สุดนะครับ